75ตารางวานะคะ35868นะคะเลขที่โฉนด35868ที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากก็ที่ด้านหลังนะคะที่ที่เป็นคันดินตรงนี้ก็เป็นที่ของเจ้าของที่นะคะก็เป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ใครมาซื้อตรงเนี้ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แปลงนี้ก็6ไร่75ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายที่ให้ดูกันชัดๆนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ปลูกข้าวอยู่นะคะถนนตรงนี้นะคะก็กว้างประมาณ6เมตรนะคะแล้วก็จากจุดที่ยืนตรงนี้นะคะสุดปลายที่ดินที่เราเดินมาตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นที่หัวที่ดินนะคะก็จากตรงนี้ถึงถนนใหญ่ที่เป็นลาดยางนะคะก็ประมาณ300เมตรพอขึ้นถนนใหญ่แล้วนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะแม่น้ำที่ใหญ่มากแล้วก็น้ำจะไม่ขาดทั้งปีนะคะแปลงด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นแปลงเลขโฉนด35868นะคะก็ที่ตรงนี้นะคะก็เหมาะกับการทำนาแล้วก็ปลูกบ้านได้นะคะเพราะว่ามีถนนตรงนี้แล้วก็แปลงด้านในนะคะก็มีอีก3แปลงนะคะก็เป็นแปลง33350นะคะ5ไร่3งาน79ตารางวานะคะซึ่งแปลงนี้ก็จะติดกับแปลง33349นะคะเนื้อที่9ไร่2งาน76ตารางวาแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นเลขโฉนด33348พื้นที่นะคะ19ไร่กับ12ตารางวานะคะก็เข้าไปด้านในนู้นแต่ว่าวันนี้เราก็อาจจะยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแปลงข้างใน